พรกฉุกเฉินครับนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 เมื่อปี2563ณวันที่26มีนาคมนะครับรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งครั้งแรกก็บอกว่าจะประกาศใช้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นเพื่อที่จะควบคุมการระบาดแล้วก็มีการออกเคอร์ฟิวเราคงจำกันได้นะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้พรกฉุกเฉินก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อไปอีกจนถึง31ใช่ไหมฮะ31พฤษภาคม64โดยอ้างว่าจะใช้ดูแลการฉีดวัคซีนซึ่งมีการมันเกี่ยวอะไรด้วยใช่ใช่ซึ่งพอมีการไปนับกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าการใช้พรกฉุกเฉินดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้เพื่อควบคุมโรคนะมันเป็นการควบคุมการชุมนุมหรือเปล่านะฮะนะคุณภูนสุขเจริญนะครับทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ไปศึกษานะครับตัวกฎหมายเนี่ยแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการนำพรกฉุกเฉินมาใช้ในการควบคุมโรคระบาดเนื่องจากกฎหมายนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อควบคุมโรคนะฮะและมีผลต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเธอก็เรียกร้องให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับที่ประกาศมาหลายเดือนที่ผ่านมาหยิบยก3เหตุผลนะครับ1ฮะพรกฉุกเฉินไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมโรคนะฮะโดยในความเห็นของคุณภูนสุขเนี่ยบอกว่าการใช้พรกฉุกเฉินมันอาจไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกนะฮะแม้ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดรวมถึงการที่รัฐบาลใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินประกาศห้ามออกนอกเขตสถานหรือเป็นเคอร์ฟิวในช่วงแรกเพราะช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่คนเนี่ยอยู่บ้านกันอยู่แล้วการประกาศเคอร์ฟิวจึงไม่ได้ส่งผลต่อการควบคุมการระบาดมากนักแล้วก็เสนอว่ารัฐบาลควรใช้พรบ.โรคติดต่อซึ่งมีเจตนารมณ์และออกแบบมาเพื่อควบคุมโรคระบาดอย่างจริงจังโดยสำรวจสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันว่าเจ้าหน้าที่ยังมีความจำเป็นจะใช้อำนาจอะไรบ้างทางกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมโรคอยู่บ้างแล้วให้ใช้อำนาจนั้นตามพรบ.โรคติดต่อนะฮะขณะเดียวกันนะครับก็มีความสับสนของการใช้พรกนี้อาจารย์วิโรจน์เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามีพรกแล้วอยู่ดีก็มีการออกพรกฉุกเฉินร้ายแรงซ้อนเข้ามาอีกก็เป็นการประกาศพรกซ้อนกันในพื้นที่กทมแต่ว่าปัญหาของอันก็คือพรกฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นการยกเว้นการรับผิดของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยที่ทำอะไรก็ได้และที่สำคัญคือยกเว้นเขตอำนาจของศาลปกครองด้วยแล้วก็ศูนย์ทนายความก็อธิบายเพิ่มอีกนะครับว่าตัวพรกฉุกเฉินเนี่ยนะฮะมันมีผลต่อการจับกลุ่มคนนะครับเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย373คนในจำนวน126คดีนะฮะแสดงให้ถึงนะครับว่าตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับมุ่งใช้ในการควบคุมผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสับสนตัดกลไกการตรวจสอบโดยศาลปกครองขณะที่ศาลแพ่งนะครับปฏิเสธเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้ฮะไม่ต้องรับผิดชอบอีกเรื่องนึงนะครับก็คือไอ้เรื่องเนี้ยเผอิญว่าผมก็ได้มีโอกาสไปอ่านดีเทลอาจารย์วิโรจน์เองก็ได้อ่านด้วยกันนี้แหละในอีกรายการนึงคือมองโลกมองไทยก็คือว่าไอ้เรื่องเนี้ยนะครับมันก็เป็นอีกตัวแปรนึงนะครับที่ทำให้คะแนนของประเทศเราตกลงในเรื่อง freedom นะครับ freedom of the worldนะครับเพราะว่าหลายประเทศเป็นอย่างนี้หมดเลยคือใช้เงื่อนไขของสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับในการจัดการกับประชาชนนะครับคือจัดการกับโลกแล้วก็ลามมาถึงประชาชนจนมาทีงงว่าตกลงใช้จัดการโลกได้จริงหรือเปล่าจะใช้การประชาชนเนี่ยได้จริงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันเรายังไม่เห็นว่าพรกฉุกเฉินมันจะสามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้ตรงไหนก็เห็นบังคับแล้วพอมันจะระบาดก็ระบาดนะฮะข้ามคนข้ามแดนเข้ามาใช่ไหมฮะระบาดในสมุทรสาครระบาดในตามบ่อนถามว่าไอ้อำนาจที่มีล้นฟ้าเนี่ยทำไมไม่สามารถไปจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ถูกไหมฮะแต่ว่ามันมีคนที่รับผลกระทบอ่ะถูกจับกุมเนี่ยนะฮะพรกฉุกเฉินพ่วงกับไปพรบการชุมนุมเนี่ยจัดไปตั้ง337คน